สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาก็ดูได้แต่ถ้าไม่ทราบดูเป็นชาวราศีไปนะคะเพราะเราดูจากไพ่ก็จะแม่นยำเหมือนกันนะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงนะคะให้กับชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเรามาดูว่าพลังงานไพ่ของคุณจะขึ้นว่าอย่างไงนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะพลังงานใบแรกนะคะขึ้นไพ่10เหรียญค่ะใบที่2ค่ะ9เหรียญใบที่3 6ถ้วยใบที่4อัศวินเหรียญใบที่5ราชินีดาบใบที่6 4ถ้วยใบที่7 The Sun ใบที่8 1ดาบใบที่9ราชินีไม้ใบที่10 7ไม้เท้าใบที่11นะคะ The World ใบที่12 8ไม้ค่ะสำหรับไพ่ของชาวราศีเมษปักนี้นะคะอาจารย์มองว่าไพ่ขึ้นค่อนข้างจะงดงามเลยนะคะโดยเฉพาะไพ่ประจำตัวตนของชาวราศีเมษได้ไพ่เงิน10เหรียญคือความมั่งคั่งนะยังขยายด้วยไพ่9เหรียญอีกด้านหลังลัคนาซึ่งเป็นตำแหน่งสรุปก็ยังเป็น8ไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินเลยล่ะค่ะตำแหน่งการเงินได้9เหรียญนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่นะคะคุณจะรับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนะคะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะโอกาสดีๆช่องทางทำมาหากินดวงจะสวนกระแสใครบอกว่าโควิดก็ไม่น่าจะทำความอะไรนะลำบากให้กับชาวราศีเมษได้หรอกอาจารย์มองว่าชาวราศีเมษสามารถผ่านพ้นได้นะคะเพราะตำแหน่งการเงิน9เหรียญตำแหน่งตัวตนขึ้น10เหรียญเนี่ยถือว่ามั่งคั่งเนาะค่ะเรามาดูเรื่องแรกก่อนเนาะอาจารย์ดูในเรื่องของการงานก่อนนะคะในตำแหน่งการงานพบกัมมะเนี่ยนะคะเป็นไพ่7ไม้เท้านะคะขยายด้วยไพ่ราชินีไม้แล้วก็ไพ่ The World นะคะเพราะฉะนั้นการงานของชาวเมษในเดือนพฤษภาคม1นะคุณต้องทุ่มเทนะคำว่า7ไม้ในตำแหน่งการงานและในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นราชินีไม้แสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือคุณอยู่แน่นอนพร้อมที่จะผลักดันให้คุณเติบโตนะคะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้ไพ่สรุปเป็น8ไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องงานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พบลาภะของคุณเป็นไพ่แห่งความสำเร็จไพ่ The World ล่ะนะคะก็เป็นไพ่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นเรื่องงานโดดเด่นมากชื่อเสียงนะคะใครที่ไปสอบอะไรก็ตามมีโอกาสสอบเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งสอบเรียนต่อถือว่าสำเร็จหมดนะคะหรือใครมีเรื่องของการยื่นเรื่องเอกสารไปต่างประเทศไพ่ The World นะคะในตำแหน่งสุภะคือการเดินทางไปต่างประเทศคุณยังสามารถทำเรื่องได้ใครยื่นเรื่องวีซ่าอยู่ถือว่าผ่านนะคะผ่านสำเร็จล่วงไปด้วยดีไพ่ตำแหน่งที่เล็งลัคนาของชาวราศีเมษคือ The Sun ไม่ธรรมดา The Sun เล็งกับไพ่10เหรียญนะคะมันคือโอกาสดีๆเข้ามาอยู่แล้วในเรื่องงานนะคะใครที่ทำงานอยู่แล้วงานคุณดีอยู่แล้วจงมุ่งมั่นและทำต่อไปนะคะมันมีโอกาสขยับขยายเติบโตใครเป็นเจ้าของธุรกิจอาจารย์ก็ยังมองว่ามันสวนกระแสธุรกิจคุณจะเติบโตขยับขยายบางคนดีลงานกับต่างประเทศก็ยังไปได้นะเชื่อปะ เพราะไพ่คุณดีอ่ะนะคุณก็ยังจะสามารถที่ฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยไปได้ในตำแหน่งมรณะคือ1 ดาบเนี่ยมันคือการเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่มันคือการเริ่มอะไรใหม่ๆได้นะคะไม่ได้แปลเสียนะถึงอยู่ตำแหน่งเสียแต่ไพ่ดีต้องแปลความหมายดีนะคะว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานหรือน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็แล้วแต่คุณเรียนอยู่คุณทุ่มเทเลยค่ะเป้าหมายน้องๆนักเรียนนักศึกษาคืออะไรในใจอาจารย์มองชาวราศีเมษเป็นคนที่ฮึกเหิมเป็นคนที่ใฝ่ดีเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความปราดเปรื่องหรือเป็นคนที่มีความแอคทีฟเป็นคนที่ alert เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจเป็นที่ยอมรับของคนอื่นพวกคุณทำได้ปักนี้โดดเด่นนะโดดเด่นจริงๆนะคะถ้าพูดในเรื่องของอย่างอื่นบ้างในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะในตำแหน่ง6 ถ้วยในตำแหน่งอัศวินเหรียญเพื่อนฝูงญาติพี่น้องดีค่ะรักใคร่กันดีนะให้การช่วยเหลือ6 ถ้วยคือความรักความสนิทสนมความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจกันนะหรือที่บ้านท่านบางท่านกำลังจะมีเกณฑ์ซื้อรถมีเกณฑ์เฉลิมฉลองรับเขาเรียกว่าอะไรเด็กเกิดใหม่ก็ได้มีลูกมีหลานกำลังใครได้ข่าวดีที่บ้านเนี่ยคลอดบุตรอยู่ก็ได้นะราชินีดาบเนี่ยอยู่ตำแหน่งบุตตะด้วยนะเป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่แม้กระทั่งชาวราศีเมษเองก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าคุณสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะครับในตำแหน่งมรณะคือสุขภาพคุณรักษาได้และดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาบ้างแต่คุณรักษามันได้ไม่มีอะไรเลวร้ายค่ะนะคะในตำแหน่งลูกน้องเนี่ยเป็นราชินีดาบเนี่ยมันแปลว่าลูกน้องคุณเก่งขยันเอาการเอางานนะคะคุณไว้ใจเขาได้เขาไม่อู้งานหรือถ้าคุณมีบุตรคุณเป็นอภิชาติบุตรเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าขยันขยันขันแข็งถ้าเขาทำงานก็ตั้งใจทำงานถ้าเขาเรียนเขาก็ตั้งใจการเรียนสำหรับเนี่ยเดือนนี้ถือว่าดีค่ะลูกน้องบริวารลูกหลานอะไรดีหมดนะคะในตำแหน่งศัตรูเป็นไพ่4 ถ้วยอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีศัตรูนะคุณเป็นคนน่ารักทุกคนรักคุณค่ะในตำแหน่งความรักใหม่ใครที่โสดอยู่ราชินีดาบขึ้นมาไพ่ขยายด้วยไพ่4 ถ้วยคนโสดอาจารย์มองแค่คนเข้ามาคุยยังไม่ถึงขั้นหวือหวาอะไรนะคะคุยไปก่อนอาจจะแปลว่าคนโสดก็ค่อนข้างจะแบบคิดแล้วคิดอีกคือเป็นคนที่จะต้องพิจารณาไต่ตองให้รอบคอบมากๆคนโสดชาวเมษอาจจะไม่เปิดใจกับใครง่ายๆเพราะคนโสดชาวเมษจะค่อนข้างเลือกเยอะก็ได้ด้วยนะคะคนที่เข้ามาหนึ่งสเปคของคุณอะต้องเข้มแข็งต้องแข็งแกร่งต้องมีภาวะของความเป็นผู้นำถ้าคุณเป็นดวงหญิงนะเขาต้องคุ้มครองคุณได้และเขาจะต้องสง่างามอยู่เหนือคุณชอบคนที่เก่งกว่าคุณไม่ใช่คนที่ด้อยกว่าคุณค่ะชาวเมษแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ชอบผู้หญิงเก่งชอบผู้หญิงที่แบบอยู่ในสังคมแล้วดูเฉิดฉายแล้วไม่ได้สวยอย่างเดียวนะต้องเก่งต้องมีความสามารถนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าคุณจะค่อนข้างเลือกเยอะนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเดือนพฤษภาคมได้ข่าวดีนะใครที่แต่งงานมานานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์เนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ครอบครัวมีความสุขรักกันอย่างมากมายบางคนอาจจะครบรอบวันแต่งงานไปเฉลิมฉลองกันก็ได้นะคะรักกันอย่างดูดดื่มแน่นอนค่ะสำหรับชาวเมษ The Sun เล็งกับตัวตนคุณหมายเลข10เนี่ยมันคือความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นสำหรับชาวเมษร่ำรวยปังๆได้นะคะแทบจะมีข้อเสียเลยนะคะโอเค เราจะมาดูไพ่เลขโชคลาภนะคะขอไพ่เลขโชคลาภจากไพ่เลขนำโชคของไพ่ของธรรมสินนะคะอันนี้เป็นไพ่ของจากธรรมสินเขานะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ธรรมสินเปิดนะคะเขาสามใบเลยนะคะเลขนำโชคสำหรับเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเลยนะคะของชาวราศีเมษค่ะได้หมายเลข8หมายเลข7หมายเลข5ขออีก2ใบหน่อยนะคะหมายเลข8หมายเลข7นะคะชาวราศีเมษให้เลขนำโชคของคุณได้87587นะคะขอให้ร่ำรวยโชคลาภปังๆกันนะคะสวัสดีค่ะ